ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็เด็ดทิ้งไปสิน้องฟองวันนี้จะนี่จะทำเมนูข้าวผัดล่ะแต่ไม่ใช่ข้าวผัดธรรมดาง่ายๆนะผลทำเผ็ดนิดๆได้ไหมได้ค่ะงั้นอาจารย์จะทำเป็นข้าวผัดเขียวหวานไก่ในผลมะพร้าวน่าสนใจเพราะว่าบางทีเกิดเมนูนี้พอน้องฝนทำเสร็จแล้วใส่ในผลมะพร้าวเสร็จใช่ไหมแรปด้วยคลิ้งฟิล์มไว้เรียบร้อยใส่ตู้เย็นถึงเวลาน้องฝนแบบมาเป็นพิธีกรเสร็จอ่านข่าวเสร็จน้องฝนก็กลับบ้านเหนื่อยๆก็หยิบมาจากตู้เย็นเข้าเตาไมโครเวฟน้องฝนก็ทานได้เลยเวฟได้ทั้งลูกเวฟทั้งลูกมะพร้าวเลยแล้วกลิ่นมันจะออกมานะข้าวผัดเขียวหวานมันจะหอมมากเพราะมันมีกลิ่นมะพร้าวด้วยใช่น่าสนใจนะแต่ก่อนอื่นอาจารย์ต้องขออนุญาตค่ะอันนี้ไก่ใช่ไหมคะค่ะวันนี้อาจารย์เลือกใช้เป็นสะโพกไก่อนามัยเบทาโกลมั่นใจได้ไม่ใช้ฮอร์โมนและสารเร่งการเจริญเติบโตค่ะน้องฝนช่วยอาจารย์นิดนึงได้เลยค่ะอาจารย์ไก่จะนุ่มๆก็ต้องใช้ซอสหมักหมูนุ่มสูตร1ตราบิกี้ค่ะอาจารย์ใส่ลงไปนิดนึงได้เลยน้องฝนคนๆให้เข้ากันพักไปสัก15นาทีค่ะก็เนี่ยหมักแค่นี้ก็รับประทานได้เลยง่ายไหมก็แค่ซอสใส่เข้าไปแล้วก็คนให้เข้ากันหมักเนี่ยไปผัดกะเพราลดเยอะลดเลยนะใช่เพราะว่าจะรสชาติจะเข้าเนื้อสัตว์ค่ะเริ่มต้นทำข้าวผัดเรื่องผัดต้องเป็นน้ำมันถั่วเหลืองมรกตใจใส่นิดนึงไม่ต้องเยอะน้ำพริกแกงเขียวหวานเห็นไหมคะค่ะโรโบซองนี้กรีนคารีเราใส่แค่ครึ่งซองก็พอ25กรัมถ้าเดี๋ยวจะได้ไม่เผ็ดมากจนเกินไปเห็นไหมคะค่ะเอาละ โอเคอ่ะน้องฝนช่วยอาจารย์ผัดนิดนึงในระหว่างผัดคุณผู้ชมอาจารย์เลือกใช้เป็นกะทิอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกนะครับกระเด็นใช่ไหมกระเด็นค่ะอ๋อฝนกลัวกับข้าวกระเด็นใช่ไหมนิดหน่อยค่ะอ๋อเหรอว้าวแย่แล้วตัวกลัวแล้วหรอเอาใส่ไปหน่อยโอเคปะดีขึ้นละกลิ่นเล้าใจมากกลิ่นดีมากเลยค่ะเห็นไหมคะดีมาเอาละอาจารย์ผัดต่อได้เดี๋ยวกระเด็นฝนใส่ไก่ที่เราเคราวไว้นะคะใส่ลงไปเราจะค่อยๆผัดนี่ใส่ไก่เยอะกว่าข้าวนะจะบอกง่ายเราเน้นไก่เลยแหละเห็นไหมกะทินี่คือก็ใส่ตามใช่เห็นสมควรทำเห็นสมควรแต่ขนาดนี้ตำรับนี้น่าจะแค่100มิลลิลิตรนะคะก็จะพอดีทีนี้ข้าวผัดของอาจารย์เขียวหวานเพิ่มโปรตีนถั่วแดงวันนี้ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ถั่วแดงปลาข้าวทองแช่น้ำแล้วก็ต้มสุกมันจะทำให้แกงเขียวหวานน่ากินไหมแม้ใส่ถั่วแดงใช่ต้องเพิ่มโปรตีนนิดนึงแล้วก็อาจารย์ก็จะใส่ข้าวสวยที่เราหุงเอาไว้นะคะใส่ลงไปนี่เห็นไหมมาช่วยน้องฝนต้องฝนดูนะเผื่อต้องฝนจะกลับไปทำทานได้เลยค่ะอาจารย์แล้วก็ช่วยโพสต์ด้วยได้เลยว่าเดี๋ยวนี้คนก็ตามฝนนันกากันเยอะแยะเห็นไหมคะเห็นไหมดูสีหอมมากหอมค่ะรสหอมมากคือยังไม่ได้ชิมนะแต่ว่ากลิ่นเนี่ยตอนนี้คือขึ้นมาเลยนะคะทิ้งไว้อย่างนี้ไม่ต้องตกใจเราจะใส่ต่อไปนี่ก็คือเนื้อมะพร้าวเห็นไหมคะแม่เขียวหวานใส่เนื้อมะพร้าวด้วยมันจะเพิ่มความหอมมันจะหอมมากเลยประเดี๋ยวเวลาทำขึ้นมาแล้วจะหอมมากๆถ้าชอบหวานเราก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนิดนึงตอนที่ผัดน้ำพริกแต่ถ้าเราไม่ต้องการหวานอย่างวันนี้อาจารย์จะไม่ใส่หวานค่ะเพราะว่าตัวน้ำพริกก็ค่อนข้างที่จะมีกะทิก็หวานๆอยู่แล้วแถมมีเนื้อมะพร้าวด้วยใช่อาจารย์ก็กลัวว่าแกงจะหวานเป็นขนมค่ะดูน่าทานนะน่าทานค่ะผัดไปเรื่อยๆนะต้องใช้เวลาผัดนานๆต้องใจเย็นๆนะอย่ารีบร้อนเห็นไหมคะน้องฝนนะค่ะก่อนอาจารย์วางไว้ตรงนี้นิดนึงสิ่งต่อไปที่เราจะใส่นะคะมะเขือพวงค่ะเห็นไหมมะเขือพวงถ้าสมมติว่าฝนชอบแบบให้มันแบบนิ่มๆหน่อยก็ผัดนานๆแต่บางคนก็ชอบมะเขือพวงกรุบๆกรุบๆแต่อาจารย์ก็ชอบแบบสุกๆนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะใส่ลงไปเสร็จแล้วอาจารย์ถึงจะผัดนานหน่อยเห็นไหมคะมะเขือพวงนี่เขาบอกว่า
มีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างเยอะแล้วประทานบ่อยๆแล้วดีต่อสุขภาพอย่างที่อาจารย์ใส่เข้าไปอย่างถั่วแดงอย่างอะไรมันก็ดีทั้งนั้นใช่ไหมสุขภาพหมดมีไฟเบอร์ใช่มีทุกอย่างที่ดีต่อสุขภาพเห็นไหมน่าทานมากเสร็จแล้วอาจารย์ก็ขออนุญาตใส่นะคะทิชชี่ฟ้าเขียวแดงเหลืองใส่ลงไปมันจะดูน่ารับประทานใส่ใบโหระพาเขียวหวานไม่ใส่โหระพาดูมันขาดอะไรไปเนาะส่วนใบมะกรูดจริงๆแล้วให้ใส่อย่างเป็นใบๆแล้วก็โรยหน้าหยางฝอยบังเอิญเรามีหยางฝอยแล้วใช่ไหมอาจารย์ขออนุญาตฝอยมันจะดูน่าทานน่าทานแล้วมันปนลงไปกลิ่นมันจะแบบอบอวลกว่ากันเยอะเลยโอ้โหสีสันเริ่มมาแล้วนะคะเห็นมาน้องฝนดูเสร็เนี่ยฝนดูเสร็จนะดูน่ารับประทานเห็นไหมคะใช่ค่ะน่ากินมากเลยเอาละประเดี๋ยวเราจะตักใส่ในลูกมะพร้าวเดี๋ยวดูนะคะแป๊บหนึ่งค่ะได้ค่ะนี่ก็สุกเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วน่ากินเนาะน่าทานมากมากคือปกติแล้วเนี่ยฝนก็ชอบทานข้าวผัดอยู่ที่บ้านเหมือนกันก็จะทำง่ายง่ายง่ายข้าวผัดไข่ข้าวผัดใส่ไก่แล้วก็ใส่ผักอะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้ได้ฝนรับรับเลยมาค่ะมาแล้วค่ะลูกมะพร้าวใส่ลงไปในลูกมะพร้าวดูแล้วมีราคามีราคาเพิ่มมูลค่าเพิ่มมูลค่าเนี่ยนะคิดดูนะถ้าเราเสิร์ฟต่างชาติแล้วเราก็เวฟออกมาร้อนๆนะเขาจะต้องแบบอุ๊ยตายแล้ว My God แล้วเขาเปิดฝามะพร้าวขึ้นมาก็เป็นกลิ่นของแกงเขียวหวานมะพร้าวนะเข้ากันไหมเข้ากันเข้ากันนะฝนอย่าลืมไปทำนะแล้วเดี๋ยวพอได้ความยังไงแล้วฝนอย่าลืมโพสต์ด้วย แล้วก็แฮชแท็กมาว่ากินได้ก็กินได้เลยค่ะนะคะได้วันนี้ฝนมาสนุกไหมเนี่ยสนุกค่ะได้แบบเมนูกลับไปทำเองที่บ้านค่ะขอบคุณฝนมากขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์ผู้ชมอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการกินได้ก็กินทุกวันที่11โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมนะครับสวัสดีสวัสดีค่ะค่ะฝนทานต่อมีคนต้องรีบถ่ายรูปหน่อยแล้วล่ะจะได้โพสต์กับเขาบ้างวันนี้นะคะก็มีโอกาสได้มาทำข้าวต้มค่ะเป็นข้าวต้มรวมทะเลกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้ทานนะคะก็รู้สึกว่าจะทำออกมาแล้วจะเป็นยังไงจะกินได้ไหมหรือว่าจะต้องเททิ้งไปอะไรเงี้ยสรุปว่าอาจารย์ได้รับคำชมจากอาจารย์มาก็รู้สึกว่าเพิ่มความมั่นใจในการทำอาหารของเรามากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ได้เห็นสูตรนะคะการทำข้าวผัดแกงเขียวหวานของอาจารย์ด้วยนะคะก็ทำง่ายด้วยนะคะแล้วก็เป็นเมนูที่อร่อยด้วยจะลองเอากลับไปทำเองที่บ้านดูค่ะตื่นเต้นนะกล้องอุ้ยคุณแม่ทำผิดต้องทำน้ำก่อนเอากับผมก่อนได้ไหมโอ้ใส่ปูดำได้อีกเหรอฮะอุ้ยตายอ่ะคุณแม่ตายแล้วคุณแม่ราดหน้าอะไรราดหน้าปูดำหมูสดโอ้ยดูสิดูท่าเอาท่าหมุนรัดมากจบบัลเล่ก่อนค่ะ